ถามมาเยอะมากเรื่องของภาวะหมุนแขนแล้วมีเสียงแล้วก็ปวดแขนนะปวดสะบักพวกเนี้ยสะบักจมพวกเนี้ยถามมาเยอะมากนะครับแก้ได้ง่ายๆนะด้วยเทคนิคง่ายๆนะเราเข้าด้านหลังนะเราจะกดบริเวณของตัวสะบักเนี่ยไม่ให้ขยับอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเห็นไหมไปแต่แขนกดไปเลยเนี่ยเอามือจับสะบักไว้เนี่ยนะแล้วก็โยกเบาๆอย่างนี้นะครับทำเบาๆน่าจะทำรุนแรงนะครับเทคนิคเราจะต้องเบาๆเห็นแนวสะบักนะก็กดไว้อย่างนี้นะแล้วก็ลองให้คนไข้หมุนมือดิหมุนแขนอย่างเงี้ยแล้วก็จับสะบักเขาไว้หมุนเอาหมุนตามนะเห็นไหมให้เขาหมุนเราก็กดสะบักไว้หมุนเองนะครับหมุนเองนะอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นการรักษาพื้นฐานนะทำให้ญาติเราที่เจ็บแขนอะไรเงี้ยเบาๆได้นะจะทำรุนแรงนะครับถ้าเกิดทำแล้วมันเจ็บก็ต้องหยุดทำอันนี้เป็นการช่วยเบื้องต้นนะถ้าทำนานแล้วก็สามารถรักษาได้นะแต่เป็นการเบาๆนะครับถ้าไหล่อักเสบทำไม่ได้นะอันนี้ต้องเป็นมันตึงๆอะไรพวกนี้ทำได้ถ้าเก่งแล้วลองจับสะบักดูแล้วก็หมุนดูอย่างนี้นะครับเห็นไหมดังเลยเนี่ยงึกๆเลยเนี่ยนะอย่างนี้นะเนี่ยจะดังเลยจับไว้จับต้นแขนไว้นะอันนี้นี่แล้วก็ลองหมุนดูนะมันจะวิ่งจืดเลยนะครับท่านี้ก็แก้สะบักจมได้นะช่วยได้จริงๆนะครับลองไปฝึกกันดูนะลองไปรักษากันดูชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เยอะๆ